สวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่เนาะครับชุ่มเจอกับการทำมาหาอยู่หากินอีสานมาท่านครับเนาะมีพักกระเดาที่นั่นที่นี่หลายหลายอย่างนะพี่น้องต้นพักกระเดาบ่พอพักกระเดาป่าแม่นะพอพักกระเดามันบานนะพอเนี่ยเต้นี่ครับพอเล่าว่ากินพักกระเดาป่าบ้านเฮาครับธรรมชาติบ้านนาอีสานบ้านเฮาครับเบิ่งครับตอนนี้ก็กําลังปลูกข้าวหน้าปางพี่น้องเอ้ยครับนี่ต้นพักกระเดาครับกินเบิดบานพี่น้องยอดงามงามเพิ่นว่าบ่ทันได้หวานดอกว่าซั่นเอาไปลวกคมเล็กน้อยนั่นครับพอเต้ฮะเต้นี่พอป๊าดงามเนาะพอเนาะนี่เนาะกินกับลาบกินกับป่นเนาะอุ้ยพอเล่าฮะเป็ดน้อยซุ่มเข้ามาแล้วไปเทียบพวกพอเล่ามาบินพักกระดอตามธรรมชาติพี่น้องเบิ่งอุ้ยพักกระดอบ้านเฮาพี่น้องนี่แหละครับต้นนี้ครับกินเบิดบานพี่น้องต้นพักกระดออีสานบ้านเฮาครับเบิ่งท้องฟ้าพี่น้องเอ้ยจะมันงามได้ไห้ครับภูเขาบรรยากาศหลายดีงามหลายครับพี่น้องครับจะเบิ่งบรรยากาศรอบๆพี่น้องเบิ่งครับบรรยากาศทั้งผมกับปูพักครับใส่มุ้งดังเป็นหลังคาพี่น้องไว้แดดซองพี่น้องโอ้งามหลายเด้อเพิ่นเจรีวิวให้พี่น้องเบิ่งครับว่าเพิ่นปลูกหยังเนาะหยังเนาะอันนี้ผมอยากจะเป็นคลิปพักกระเดาอีสานบ้านเฮาพี่น้องเบิ่งภูเขาครับงามครับเดี๋ยวจะเบิ่งพอรับมินเบิ่งครับนี่ครับเบิ่งพุ่นรับมินพักกระเดาครับพุ่นนะครับอือพุ่นนะครับเอาพอเอามินให้ท่านผู้ชมเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งพอรับสิมินให้เบิ่งครับนี่พักกระเดาอีสานบ้านเฮาครับโอ้ยเอาอุ้ยเก็บได้พ่อเก็บได้เก็บได้โอ้เอา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 รุ่น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 โอ้พักกระดาษพี่น้องนี่ล่ะพี่น้องครับกินกระป้นกินกระลาพี่น้องแซ่บร้ายครับได้ไหนมาแล้วนี่ครับได้ไหนมาแล้วเราก็ใส่หน้ารถอีกอันพ่วงคางเล่าแล้วครับมอใส่พ่วงคางเล่าครับนี่ครับเราขี่มาแต่ในบ้านอุ้ยพอเฮาขยันร้ายครับเป็นว่าสิมินพักกระดาษไปให้ลูกมาจากกรุงเทพว่าฉันได้ไปกินกับเจ้ากับลาบอยู่บ้านเฮานอนเป็นบ่แซ่บๆเนาะนี่แหละครับผู้เฒ่าบ้านเฮาเป็นสิล่ะครับคิดฮอดลูกครับลูกมาจากทำงานต่างจังหวัดครับมาเยี่ยมบ้านพ่อก็หาแนวตอนแนวหาหายทั้งสี่ก็ครับก็มีแต่พักกระเดาน่ะพี่น้องเอ้ยตามธรรมชาติอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องนี่ล่ะเป็นวัฒนธรรมเป็นศิลปะประเพณีอีสานบ้านเฮาครับพ่อแม่ก็ฮักลูกครับฮักลูกฮักเต่าก็มาบินพักกระเดานะครับไปกินกับลาบกับปนอุ้ยปนปลาดุกปลาคอนะพอนอเห็นบ่แสบลายอืมนะครับพอเล่าพักกระเดาพอสวัสดีท่านผู้ชมจังหน่อยเนี่ยสวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่นี่แหละพอครับพอซื้อบางอย่างก็ซื้อเล่นซื้อไว้เอสเอสจานเอสจานเอสพออายุจะปีแล้ว67มื้อพุ่นน่ะพอเล่ายังแข็งแรงอยู่ครับ68 80,000 มื้อนี่ล่ะโอ้ยครับพอเล่าครับพอเอทเฮาครับนี่แหละครับพอเอทอีสานบ้านเฮาครับนี่มินพักกระเดาสู้ลูกสู้เต่ากินครับตามธรรมชาติพี่น้องนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตบ้านเฮาครับมินพักกระเดาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่แหละครับต้นพักกระเดาครับต้นพักกระเดาใหญ่พี่น้องนี่ครับต้นพักกระเดาอีสานบ้านเฮาครับคลิปนี้บ้าคำท่อนก็ขอฝากให้พี่น้องทุกคนเขามาดับชมหลายๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้บ้างคำท่อนนี้นะครับบางท่านก็จะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมเกี่ยวกับการทำมาหาอยู่หากินอีสานมาท่านครับเนาะมีพักกระเดาที่นั่นที่นี่หลายหลายอย่างนะพี่น้องเนาะคลิปนี้บางท่อนขอสวัสดีครับไปเรื่อยๆพุ่นครับ